อย่ากังวลคนข้างหลังนะพี่นะสงครามที่สู้รบมาจะสานต่อทะลุฟ้าทะลุวังทะลุจอพอแล้วพอให้มันจบที่รุ่นเราพี่วัดเขียนบทกวีเยอะเหลือเกินพี่วัดเขียนวรรณกรรมเยอะมากพี่วัดเขียนสารคดีพี่วัดเขียนงานทุกประเภทที่นักเขียนพึงกระทำพี่วัดเป็นนักหนังสือพิมพ์พี่วัดเขียนนิยายพี่วัดเขียนเรื่องสั้นพี่วัดเขียนบทประพันธ์พี่วัดแต่งเพลงงานของเขาไม่เคยนอกลู่นอกทางนะอาจจะมีบางช่วงที่เป็นลักษณะปัจเจกชนนิยมแต่ว่าปัจเจกชนนิยมของพี่วัดคือพูดถึงสามัญชนทั่วไปไอ้แผนในมลักษันติเตอร์ก็ดีหรือไอ้หนุ่มที่มันเป็นนักดนตรีในบนชิ้นรวดก็ดีเนี่ยมันเป็นคนสามัญชนไอ้สิ่งนี้คือพี่วัดให้คุณค่ากับสิ่งนี้ถ้ามองในฐานะงานวรรณกรรมงานเขียนของคนรุ่นใหม่เนี่ยพี่วัดอาจจะเก่าไปแล้วอาจจะเชยไปแล้วเพราะว่าน้ำเสียงของวรรณกรรมของแกเนี่ยมันเพื่อชีวิตความคิดที่รุนแรงแฝงพลังไม่ถูกขังกีดกันเหมือนวันนี้ไม่ถูกขังกีดกันเหมือนวันนี้บทกวีของรุ่นแกเนี่ยมันบ่งบอกถึงคนเจเนเรชั่นนั้นว่าทรงพลังแล้วก็กระชับได้ใจความแล้วก็พุ่งตรงไปสู่เป้าหมายอันนี้น่าสนใจมากเนื้อตัวจิตวิญญาณแกหรือว่าตัวหนังสือแกเนี่ยมันคือสายธารเดียวกับการต่อสู้ของคณะนักเขียนสุภาพบุรุษหรือรวมแม้แต่ตัวกลุ่มคณะราษฎรเองตอนที่จะไปอยู่ภูพานเนี่ยเป็นบทกวีอยู่ในเล่มที่พี่อ่านเป็นบทกวีที่ถ้าทำเป็นเล่มเล็กๆนะบทกวีจากภูพานแกเนี่ยมันจะสวยแล้วว่าลงตัวที่สุดน่าจะมีใครสักคนพิมพ์ให้เป็นเล่มเล็กอ่ะใช่ไหมที่แกใช้อยู่ภูพานเล่มนี้ดีมากแต่เป็นบทหมายที่ดีแล้วก็เป็นตัวแบบอย่างที่ดีแบบอย่างของการเขียนบทกวีที่ดีแบบอย่างของไออุดมคติที่ดีแบบอย่างของจุดยืนที่ดีไม่ให้ใครจงจมูกไม่นิยมจงจมูกใครไม่สรรหาท่ากระเด้าลมกล้าประกาศอุดมการณ์กล้าที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนเสื้อแดงเพราะว่าในช่วงขวบปีนั้นเนี่ยความเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นเหมือนของขยักขยแงของคนชั้นกลางของคนเมืองที่วัดพร้อมแปดเปื้อนไปกับคนเสื้อแดงชาวบ้านที่ถูกประณามคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนเมืองสาปส่งให้ตายที่วัดเองก็เป็นนักเขียนคนแรกๆที่กล้าเปิดหน้าที่พร้อมจะบอกว่ากฎหมายมาตรา112มีปัญหาในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีขบวนการเด็กรุ่นใหม่ว่ากลุ่มราษฎรที่พร้อมจะบอกว่าให้ยกเลิกหรือพร้อมที่จะเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะมันก็ทำให้เรามีโอกาสได้กลับไปศึกษาแกมากขึ้นก็เลยทำให้เข้าใจว่าอ๋อพี่วัดเคยเป็นคนที่ต้องลี้ภัยสมัย6ตุลาเข้าป่าจับปืนในนามสหายน้อยสังคมไทยมันไม่เปิดโอกาสให้คนที่เชื่อในสิทธิเสรีภาพเติบโตได้พอมีรัฐประหาร57แกก็ต้องลี้ภัยแปลว่าอะไรแปลว่าแกลี้ภัยถึง2รอบในช่วงชีวิตแกตรงนี้แหละที่พี่มองว่าคุณค่าของงานแกและตัวตนของแกเนี่ยมันทำให้คนเสื้อแดงก็ดีหนุ่มสาวเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาต่อสู้ก็ดีมันจุ่มกันได้พี่มั่นใจวันหนึ่งพี่วัดจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของไอเดียการต่อสู้ร่วมใจเดียวใจและคนเท่ากันสิ่งที่วัดวรังคูทิ้งไว้คือความเป็นเสรีชนของเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าการมีชีวิตที่มีสิทธิเสรีภาพมันคือของขวัญนะคือวันเวลาของชีวิตที่ประชาชนประเทศเนี่ยควรจะได้รับและมันคือสิ่งเดียวที่วัดวรังคูแสวงหามันพยายามที่จะยึดถือมันมาตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องอำนาจทางการเมืองไม่ใช่เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แต่ว่าคือความเป็นเสรีชนวันวันยังกูดพระเขี่ยผู้สั่งหลังตนตลอดกาลเป็นคุณผงเสรีชั่วนิรันดร์ขอบคุณมากครับ